วันนี้จะมาตอบคำถามของท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าระหว่างน้ำปุ๋ยฮอร์โมนควรจะให้ความสำคัญกับตัวไหนนะครับมากที่สุดทีนี้ผมก็จะตอบตามประสบการณ์นะครับอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้อิงหลักวิชาการอะไรนะครับหากว่าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะทีนี้ผมสังเกตว่าการที่ต้นไม้มันจะผลิยอดใหม่ออกมาตามที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นขณะนี้นะครับหลายคนก็อยากจะให้ต้นไม้เป็นลักษณะนี้ก็หาฮอร์โมนหาปุ๋ยหานั่นหานี่มาใส่นะครับผมสังเกตอยู่หนึ่งอย่างก็คือหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหรือหลังจากที่พายุเข้านะครับ 4-5 วันฝนตกติดต่อเนื่องกันผมจะสังเกตพบว่าต้นไม้นั้นมันมีการแตกยอดใหม่ออกมาแทบทุกต้นเลยนะครับแทบจะทุกต้นเลยนะครับและก็จะมียอดแดงๆยอดใหม่ๆยอดยาวๆเนี่ยโผล่ออกมาให้เห็นนะครับให้สังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วกรณีที่2นะครับผมก็ไปเยี่ยมสวนของคนที่เขาปลูกล่วงหน้าแล้ว1ปี2ปีนะครับไปศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เห็นก็คือเขาก็มีการให้ความสำคัญกับน้ำก็คือให้ระบบน้ำเป็นสำคัญเป็นที่หนึ่งก็คือสูบน้ำขึ้นมาใส่เลยนะครับให้เวลานานมากนะครับให้2หัว3หัวเลยนะครับพุ่งซ้ายขวานะครับเสร็จแล้วก็มานึกถึงของสวนของตัวเองนะครับสวนของผมเป็นลักษณะดังนี้นะครับผมก็ยังมีการใช้น้ำหยดนะครับในลักษณะนี้แต่ไม่เป็นฝอยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาคิดว่าเราจะต้องแก้ไขแล้วนะครับก็เลยปรับปรุงใหม่โดยการเพิ่มท่อนะครับโดยการเพิ่มท่อนี้เข้ามาครับก็คือเปิดน้ำก๊อกใส่เลยแล้วครับเนื่องจากว่าปั๊มนั้นไม่แรงพอนะครับก็เลยใช้เปิดในลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพบว่าต้นทุเรียนของผมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้นทุเรียนของผมก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมันก็มีการแตกยอดใหม่เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับและใบก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับว่าเมื่อเราปรับปรุงระบบน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ปรับปรุงระบบน้ำนะครับโดยใช้ท่อ PE ที่เรามีอยู่นี้เสริมเข้าไปเราก็จะพบว่ามันมีการแตกยอดอ่อนแตกยอดใหม่กิ่งใหม่ก็จะยืดยาวขึ้นเช่นเดียวกันทุกกิ่งทุกก้านและปลายยอดก็ชูชันอวบอ้วนนะครับเป็นลักษณะนี้ไม่ได้มีต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมต้นอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของมันคือน้ำเพราะฉะนั้นคนที่ทำเกษตรมักจะบอกว่าน้ำเป็นหัวใจของการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมีน้ำน้ำก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เซลล์มันขยายโคนต้นมันก็จะใหญ่กิ่งมันก็จะอวบเพราะว่ามันขยายทางด้านแนวตั้งและก็แนวนอนจึงทำให้เปลือกทุเรียนแตกนะครับต้นอ้วนอวบรวดเร็วและว่องไวเป็นลักษณะนี้ส่วนหลังจากนั้นแล้วเมื่อน้ำมาแล้วเราก็จะเสริมปุ๋ยนะครับเสริมปุ๋ยหลังจากที่มันแตกยอดใบแดงเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับที่นี้การใส่ปุ๋ยนี้จะทั้งเป็นปุ๋ยเคมีและก็ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ที่ท่านชอบหรือท่านต้องการก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนฮอร์โมนนั้นธรรมชาติก็สร้างของมันออกมาแล้วยกเว้นว่าท่านจะต้องการยกเว้นท่านต้องการที่จะให้มันโตเร็วโตไวนะครับแต่โตเร็วก็ตายเร็วเช่นเดียวกันเพราะเนื้อเยื่อมันสร้างเร็วโอกาสที่จะแมลงจะทำลายหรือเจาะนะครับหรือเกิดโรคก็มากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่มีอะไรขอให้มีน้ำต้นโตแน่นอนนะครับ
นึกถึงต้นไม้ที่อยู่ในป่าอันที่สองก็คือสิ่งมีชีวิตตัวเราเองน้ำเป็นองค์ประกอบในร่างกายถึง 70% นะครับพืชก็เช่นเดียวกันก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 70% เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าขาดน้ำแล้วไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์หรือเคมีหรือจุลินทรีย์มันก็ไปไม่เป็นเช่นเดียวกันนะครับผมเคยใช้ทั้งเคมีและอินทรีย์ปรับปรุงแก้ไขในต้นที่แคร่แกรนนะครับพยายามแล้วพยายามอีกปรากฏว่าไม่ได้ผลเลยแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงระบบน้ำหรือแก้ไขระบบน้ำพรวนดินใหม่กับอัดน้ำให้เพียงพอปรากฏว่าสามารถแก้ไขได้นะครับเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นหากว่าท่านมีปัญหาต้นแคร่แกรนยอดด้วนยอดไม่แตกยอดใหม่นะครับแก้ไขปัญหาที่น้ำต้นไม่ใหญ่ต้นไม่โตไม่แตกกิ่งไม่แตกก้านแก้ไขปัญหาที่น้ำก่อนให้น้ำเพียงพอคำว่าเพียงพอนี้คืออย่าเอาของใครมาเป็นเกณฑ์เอาดินของเราพื้นที่ของเราเป็นเกณฑ์นะครับดูว่าใบสองใบมันยังตั้งอยู่ไหมถ้าหากว่าใบมันสลดก็แสดงว่าน้ำของเราไม่เพียงพอต้องเพิ่มการให้น้ำสังเกตดูว่าถ้าให้น้ำเพียงพอครับใบมันจะจับดูแล้วใบมันจะแข็งนะครับใบมันจะกลางไม่ห่อแล้วครับแล้วก็ไม่สลดนะครับอันนี้ก็คือน้ำเป็นหัวใจของการเกษตรส่วนปุ๋ยกับฮอร์โมนนั้นเป็นตัวเสริมนะครับต้นไม้ในป่าใครเลี้ยงมันมันยังโตเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็อย่าหลงประเด็นนะครับว่าน้ำสำคัญที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่ามีน้ำอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยการโตของมันก็อาจจะใช้เวลานานนะครับเราก็เสริมปุ๋ยเข้าไปเสริมฮอร์โมนเข้าไปนะครับเหตุผลที่3นะครับเหตุผลที่3ก็คือหลังจากต้นผ่านปีที่1ไปแล้วทุกสวนพยายามแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงระบบน้ำให้น้ำมากขึ้นบางรายก็เปลี่ยนหัวเหวี่ยงบางรายก็เสริมหัวเหวี่ยงให้มันมากขึ้นหรือบางคนก็เปลี่ยนจากหัวเหวี่ยงเป็นหัวงูเห่านะครับเพิ่มน้ำให้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ต้นทุเรียนผ่านถึงปีไปแล้วน้ำเป็นหัวใจสำคัญต้นมันก็ต้องการน้ำมากขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่าหลังจากที่เราพยายามทำต้นให้โตทำกิ่งให้ยาวแล้วนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงระบบน้ำให้น้ำมากขึ้นแล้วเราควรจะทำอะไรอีกเพื่อที่จะทำให้กิ่งก้านของเรานั้นขยายยาวออกไปต้นสูงมากขึ้นมีจำนวนฉัดหรือจำนวนกิ่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ